สวัสดีครับวันนี้ช่องลุงวิทย์ชาแนลนะครับจะมาแนะนำสูตรทำไข่นกกระทานะครับให้เราได้ทำกันหรือถ้าทำขายออกตลาดก็ได้เราลองมาติดตามกันมาดูกันได้ครับครับผมส่วนผสมนะครับเราจะบอกไปอย่างละเอียดเลยนะครับมาดูนะครับมียี่ห้อที่เราใช้นะครับดูได้ตามนี้เลยครับนี่จะบอกอย่างละเอียดนะครับมาดูขั้นตอนการผสมเลยนะครับ1 นะครับแป้งมัน400กรัมนะครับ2น้ำตาลทรายขาว400กรัมเหมือนกันนะครับก็3ผงชูรสนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับเป็นสูตรเลยนะครับแล้วก็4นะครับเกลือนะครับ5ผงฟูนะครับแล้วก็6เนยครับเนยนี่ไว้ใช้ทีหลังนะครับไว้ตอนที่เราผสมไว้กับผสมกับแป้งที่เราผสมในกระปุกไว้นะครับเราก็มาดูวิธีการผสมกันเลยนะครับ1แป้งมัน400กรัมนะครับแป้งมัน400กรัมแล้วก็เทใส่กระปุกที่เราเตรียมไว้นะครับกระปุกนี้ไว้คนนะครับไม่เขย่าให้มันเข้ากันครับต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับ400กรัมครับเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเราใช้น้ำตาลทรายขาวเวลาทอดขนมเราจะได้สวยนะครับก็ต่อไปก็คือผงชูรสขาดไม่ได้นะครับนี่คือสูตรของเรานะครับจะทำให้กรอบของเราจะไม่ใช้แป้งสาลีนะครับแล้วก็ต่อไปคือเกลือนะครับเกลือ1ช้อนชาครับผมแล้วก็เทลงไปนะครับต่อไปก็ผงฟูครับผมเทลงไปนะครับครับส่วนเนยเราเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ใช้ทีหลังนะครับผมเก็บไว้ใช้ทีหลังเพราะว่าเราจะได้ผสมกับแป้งตามที่ผมทำมานะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการผสมกันนะครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันครับเขย่าเพื่อเราจะไปผสมกับมัน1กิโลนะครับทีนี้เราก็นำมันนะครับมันมาตำนะครับมาบดให้ละเอียดนะครับตำมันบดให้ละเอียดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นำมันมาชั่งนะครับชั่งให้ได้1กิโลนะครับนึ่งก่อนค่อยชั่งนะครับสูตรของเราคือนึ่งก่อนค่อยมาชั่งครับชั่งให้ได้1กิโลนะครับก็คือให้1กิโลขาดไม่ได้นะครับแต่เกินได้นะครับแต่ห้ามขาดนะครับมันนี่เกินได้แต่ห้ามขาดนะครับผมแล้วก็ชั่งนะครับชั่งให้ได้1กิโลนะครับเกินไม่เป็นไรแต่ห้ามขาดนะครับตามที่ผมบอกมันครับถ้าสูตรนี้คือถ้าเกินปุ๊บมันจะเยอะเกินนะเวลาทอดมันจะจมนะครับเรามาดูขั้นตอนหลังจากที่เราเตรียมแป้งไว้แล้วฮะ1กิโลนะครับครับผม1กิโลปุ๊บเราก็นำแป้งที่เราเขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเทใส่มัน1กิโลจำนวน1กิโลนะครับก็เทลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็นวดนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับนวดจนมันเข้ากับแป้งนะครับจนสีขาวน่ะจนผงสีขาวของแป้งอ่ะไม่มีนะครับเราก็นวดไปเรื่อยๆนวดให้มันเข้ากันครับมันนี่อย่าลืมนะครับตำให้ละเอียดนะครับทำละเอียดสุดๆเลยครับผมถ้าไม่ละเอียดมันจะเป็นเม็ดนะครับเป็นทอดมันจะไม่สวยนะครับบอกเคล็ดเลยนะครับถ้าเราทำขายยังไงเราก็ต้องทำให้มันสวยอยู่แล้วนะครับแต่นี้ผมทำขายออกตลาดนะครับเดี๋ยวร้านผมจะถ่ายให้ดูนะครับร้านที่ผมขายนะครับที่ร้านลุงวิทย์ขายนะครับร้านผมเองนะครับทำเองนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ค้นพบมาใหม่ๆนะครับโอเคนะหลังจากนั้นนะครับเราได้มาเป็นก้อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนะครับเป็นเคล็ดลับอีกครั้งนึงครับที่จะทำให้ขนมเราอร่อยและหอมยิ่งขึ้นก็คือใส่เนยนะครับใส่เนยลงไปนี่ก็เป็นสูตรของเรานะครับสูตรเคล็ดลับของเราใส่เนยไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็นวดให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับผมนวดไปให้เนื้อมันเนียนนะครับนวดกันไปเรื่อยๆเรามองดูเนื้อมันเนียนนะครับเนียนได้ปุ๊บเรารู้ว่ามองดูแล้วมันเนียนแล้วผมทุกอย่างมันเข้ากันหมดแล้วปุ๊บเราก็ทำให้เป็นก้อนนะครับเราก็ทำเป็นก้อนไว้ก่อนโอเ
เราทำเป็นก้อนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วครับเราก็หาถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกมาพักไว้นะครับพักแป้งไว้แหละครับผมยัดใส่ถุงพลาสติกนะครับเราก็ห่อไว้ก่อนเรานำไปพักไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ30นาทีนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำไปหล่อเป็นลูกเป็นก้อนได้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็นำไปหล่อไปทอดได้เลยละครับอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมเผื่อผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้ดูนะครับขอบคุณครับ